อมตะนิยายชุดร้อยป่าบทประพันธ์ของอรชรพันธ์บางกอกบทที่513ความตายอันสุนทรีฟ้าหัวค่ำของค่ำคืนนี้ไม่ได้มืดมนกลับมองเห็นใสแจ๋วจนเห็นดาวพราวแพรวพร่างพรมไปทั่วผืนส่งประกายระยิบระยับราวกับชวนเชิญให้ชูมือขึ้นมาหยิบจับไปเชยชมฟ้าคืนนี้สวยจังนะครับพี่ลีละสายตาจากใบหน้าของเด็กสาวที่เงยหงายขึ้นสู่ฟ้าเขาไม่เห็นความงามอันจับตาจับใจจนต้องรำพึงรำพันออกมาให้เขาฟังอย่างไรก็ตามเขาก็คล้อยตามเพื่อเอาใจจ้าแต่ก็สวยสู้หญิงไม่ได้หรอกตาสุขใสของเด็กสาวลดลงสบตาเขาหญิงไม่ใช่ดาวนะลีงงพูดถึงฟ้าไงไพร่เปลี่ยนไปเป็นดาวล่ะเอาดาวก็ดาวก็ไม่ใช่นะสิหญิงถึงสวยกว่าไงไม่เห็นจะเกี่ยวกันสักหน่อยเกี่ยวสิพี่รักหญิงนี่ลีตอบทื่อๆทว่าทำในตาหญิงเป็นประกายพราวอารมณ์เพลิดเพลินในขณะที่อารมณ์ปรารถนาของลีเริ่มพุ่งขึ้นมาอ่อนๆหนาวนะจ้าเราไม่นึกว่าจะต้องขึ้นมาบนนี้เลยไม่ได้เตรียมตัวกลับเข้าห้องดีกว่าไม่มีธุระอะไรอีกแล้วทั้งสองเพิ่งอิ่มอาหารค่ำที่นั่งรับประทานร่วมกับคนของคุณกิจจา3 คนเป็นอาหารมื้อที่เรียกได้ว่าอร่อยอร่อยที่เดียวลีใช้ตะเกียบเงินที่เขามีติดตัวพิสูจน์ก่อนลงมือและแน่ใจว่าไม่มีพิษภัยต่อร่างกายอย่างแน่นอนพออิ่มก็นั่งคุยกับ3 คนที่มาด้วยกันต่ออีกนิดหน่อยแล้วจึงแยกกันที่พักของเขากับหญิงแยกอยู่ตามลำพังทั้งยังห่างเหมือนแยกออกไปอยู่โดดเดี่ยวเป็นบ้านหลังกระจิตเดียว1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำไม่มีห้องรับแขกหรือห้องอเนกประสงค์แต่หลีกลับพอใจนักหนามันเป็นอิสระที่เขาจะทำอะไรพูดอะไรได้อย่างเสรีเพียงระวังไม่ให้ซุ่มเสียงดังออกไปข้างนอกเท่านั้นถึงแม้จะเชื่อว่าคงไม่มีใครมาแอบฟังเนื่องจากเขาเป็นแค่คนติดตามไร้ความสำคัญใดๆก็ตามพอเข้าบ้านปิดประตูความหนาวก็ลดลงห้องนั้นปิดหน้าต่างหมดทุกบานกระนั้นอากาศภายนอกก็ผ่านเข้ามาได้ทางหน้าต่างบานเกล็ดในห้องน้ำและผ่านประตูห้องน้ำที่เปิดอยู่ทำให้ห้องไม่อับเย็นชื่นลีเอื้อมมือไปจับมือของหญิงที่กำลังจะกดสวิตช์ไฟไว้อย่าเปิดเลยทำไมจ๊ะแสงไฟจากหน้าบ้านกับด้านข้างสาดเข้ามาน่ะสว่างพอแล้วหญิงเพิ่งจะรู้สึกว่าจริงรวมทั้งเริ่มรู้ด้วยว่าลีห้ามไว้ทำไมทั้งใจและกายตื่นขึ้นทันทีรีบสาวเท้าออกเดินหนีแล้วก็รู้ว่าจะหนีไปไหนพ้นห้องแค่นี้เล็กพอๆกับห้องในโรงแรมเล็กๆมั้งเดิน2-3 ก้าวก็ติดเตียงโดยไม่ทันรู้ตัวเลยนั่งแหมะลงบนที่นอนหนานุ่มลีนั่งตามสอดแขนมาโอบร่างเบาๆอย่านะพี่ลีปรามเบาๆเดี๋ยวใครเห็นใครจะไม่เห็นได้ยังไงในเมื่อเราอยู่ในที่มืดกว่าหน้าต่างทุกบานก็ปิดสนิทมีม่านปิดทับไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยเผื่อมีใครมาเรียกก็ลุกไปถามดูก่อนจะเปิดประตูไม่เห็นจะแปลกอะไรนี่จริงๆแล้วคงไม่มีใครมาหรอกจะออกตัวยังไงดีล่ะอ้อนึกออกแล้วหญิงยังไม่ได้แปลงฟันเลยลีรู้ทันยิ้มละไมคลายวงแขนออกจริงพี่ก็ยังไม่ได้แปลงงั้นไปแปลงด้วยกันนะลองแปลงใหม่ยาสีฟันใหม่ด้วยไม่ห้องน้ำเล็กนิดเดียวเข้าไปเบียดกันได้ยังไงให้หญิงแปลงก่อนเสร็จออกมาแล้วพี่ลีค่อยเข้าไปได้ทั้งสองได้ของใช้ที่จำเป็นประจำตัวระหว่างเดินทางใหม่โดยคุณโอฬารวานคนของคุณกิจจาไปซื้อให้ตั้งแต่ตอนก่อนออกจากเวียงอึดใจใหญ่ๆลีจึงได้เข้าห้องน้ำต่อจากหญิงเขาแปรงฟันอย่างสบายๆไม่รีบร้อนเวลายังมีอีกมากสำหรับบทรักในคืนนี้เมื่อกลับออกมาก็พบว่าหญิงนอนชิดขอบด้านในของเตียงลืมตาแป๋วอยู่แล้วมีผ้านวมผืนใหญ่คลุมตลอดร่างและมีผ้านวมอีกผืนหนึ่งวางไว้ด้านนอกสำหรับให้เขาคลี่ห่มชายหนุ่มยิ้มอีกครั้งหยิบผ้านวมผืนนั้นไปวางไว้ปลายเท้าหนาวเหรอเด็กสาวพยักหน้าลีโน้มหน้าลงไปไหนพิสูจน์หน่อยหนาวแค่ไหนแก้มถูกจูบก่อนจริงเย็นเชียวอีกข้างล่ะเย็นเหมือนกันไหมแหมหญิงร้องในอกจะจูบอีกข้างก็บอกมาตรงๆดีกว่าจ้างก็ไม่เอียงให้ ลีจูบจนได้ข้างนี้อุ่นกว่านิดนึงทีนี้ก็เขาบรรจงทาบริมฝีปากของเขาลงบนริมฝีปากของเด็กสาวและรู้สึกริมฝีปากนั้นเย็นปิดสนิทเหมือนดอกไม้ที่ยังหุบกลีบไม่ยอมแย้มทำไมยังตื่นยังกลัวเพราะนี่เป็นครั้งแรกหรือยังกลัวว่าจะมีใครมาเคาะประตูขยับปากและจูบใหม่อีกทีคราวนี้เน้นหนักหน่วงขึ้นพร้อมทั้งพยายามสอดลิ้นลอดผ่านริมฝีปากของหล่อนเข้าไปจนกระทั่งกระทบฟันที่ขบกันทำให้ชะงักเป็นหนสองลีถอนริมฝีปากออกมองตาเด็กสาวหญิงกลัวอะไรไม่มีใครมาหรอกหญิงนิ่งพี่รักหญิงนะหญิงเองก็รักพี่ไม่ใช่เหรอจึงได้ตัดสินใจมาด้วยกันแบบนี้เด็กสาวพยักหน้ารับงั้นทำไมไม่ปล่อยตัวปล่อยใจตามสบายล่ะเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติแท้ๆไม่ต้องกลัวอะไรเราจะรักกันอยู่ด้วยกันต่อไปอีกนานแสนนานพี่ขอสาบานพี่จะรักหญิงซื่อสัตย์ต่อหญิงคนเดียวจนวันตายลีจูบอีกเป็นหนสามคราวนี้ริมฝีปากของหญิงแย้มนิดๆไรฟันก็เผยออกจากกันมิใช่เป็นการจูบแต่ฝ่ายเดียวอีกต่อไปอารมณ์ค่อยๆร้อนขึ้นร้อนขึ้นลมหายใจก็ค่อยๆแรงเข้าแรงเข้าผ้านวมที่ห่มไว้หลุดเลื่อนแขนต่อแขนก่อกายเกี่ยวกระวัดกันเองลีเพิ่งรู้ว่าที่หญิงห่มผ้านวมมิดชิดทั้งตัวก็เพราะภายใต้ผ้านวมหล่อนสวมแค่ชุดชั้นในชิ้นเล็กๆเท่านั้นและที่หญิงทำเช่นนี้ก็เพราะเสื้อผ้าที่สวมมามีอยู่ชุดเดียวขืนนอนทั้งชุดก็จะยับยู่ยี่หมดเขาเสียอีกที่ลืมคิดถึงข้อนี้รีบถอดออกและล้าละลังเสียดายอารมณ์ที่กำลังหวานหวามต้องว่าว่างเว้นช่วงตอนไปแล้วก็รีบเริ่มสารต่อใหม่ความไม่ประสามาก่อนเลยทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างมะงุมมะงาหราท่ามกลางพายุอารมณ์ที่โหมแรงไม่ช้าทั้งร่างกายและจิตใจที่ไร้ประสบการณ์มาก่อนก็ทนไม่ไหวจึงเหมือนเรือที่หมายใจจะออกไปสู่ทะเลกว้างหวังจะไปให้ถึงสวรรค์ตรงสุดขอบฟ้าทว่าออกไปได้แค่ปากอ่าวก็ล่มแล้วคลื่นโถมกระแทกเป็นระรอกกระชอกเฉาจนชุ่มโชกเปียกปอนไปหมดอย่างไรก็ตามความล้มเหลวนั้นไม่ได้ทำให้เหน็ดเหนื่อยท้อแท้ตรงข้ามกับกระตุ้นให้แก้ตัวใหม่ร้องอีกทีในอึดใจต่อมาความเข้าใจในท่วงท่าลีลาเริ่มกระจ่างแจ้งเหงื่อที่หลั่งออกชโลมช่วยให้เนื้อเสียเนื้อได้ลุ่มลึกยิ่งขึ้นสวรรค์อยู่แค่เอื้อมดวงดาวที่เคยพลิบพราวอยู่ไกลลิบใกล้เข้ามาร่างกายเหมือนกับวิญญาณลอยเลื่อนได้ไร้น้ำหนักไร้แรงยึดเหนี่ยวใดๆแล้วก็ถึงสวรรค์เป็นอย่างนี้เองหญิงจ้าจ้าพี่รักหญิงหญิงน่ารักจังพี่หลีก็เหมือนกันจริงเหรอจริงจ้าเราจะรักกันอย่างนี้จนกระทั่งตายไปด้วยกันนะจ้าทั้งสองเหมือนกับเด็กที่พบกับของเล่นชิ้นใหม่จะเล่นซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่จนกว่าจะจุใจหลงไหลเพลิดเพลินโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดอื่นรอบกายในห้องน้ำนั้นมีประตูลับประตูลับในห้องน้ำเลื่อนเปิดออกโดยปราศจากเสียงและเลื่อนปิดสนิทดังเดิมมาครู่ใหญ่แล้วร่างที่ยืนตะคุ่มเห็นเป็นเพียงเงาดำนั้นทั้งได้เห็นภาพได้ยินเสียงรวมทั้งได้กลิ่นด้วยแรกเริ่มมันก็เพ้อคลั่งอย่างนี้แหละทุกคนไม่ผิดอะไรกับคนที่ติดยาเสพติดติดไปหลงไปจนตายเพราะพิษร้ายของมันมันยังเด็กมันยังอยู่ในวัยฝันมันคร่ำครวญว่าจะรักกันจนกระทั่งตายไปด้วยกันมันรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้นึกว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้แต่ด้วยบาปที่มันก่อไว้เราจะสงเคราะห์มันให้สมปรารถนามันจะได้ตายในขณะที่กำลังมีความสุขสุดยอดไม่เจ็บไม่ปวดไม่รู้สึกตัวเป็นความตายอสุนทรีที่ใครๆก็อยากนักหนาทว่าไม่เคยผ่านพบแม้แต่ในความฝันร่างนั้นเคลื่อนดุดเลื่อนลอยช้าๆในมือขวามีสิ่งหนึ่งที่เพิ่งหยิบออกมาจากกลักไม้สีดำเล็กๆมันคือเข็มเหมือนเข็มหมุดที่มีปุ่มตรงโคนยาวพอจับได้กระชับมือไม่ใช่เข็มธรรมดาหากเป็นเข็มอาบยาพิษไม่ใช่เพียงเล่มเดียวหากเป็นสองเล่มเสียงกระแทกกระทันที่แรงขึ้นถี่ขึ้นกอบด้วยเสียงหอบหายใจที่พุ่งออกมาทั้งจมูกและปากบอกให้รู้ว่าทั้งคู่กำลังตกอยู่ในความคลั่งไคล้ใกล้จะสุดขีดเขาเคลื่อนใกล้เข้ามาจนแลเห็นถนัดผู้หญิงนอนบิดเร่าๆหลับตาแน่นส่วนเจ้าผู้ชายก็คงคลือกัน ผมบนหัวมันตกลงไปปลกหน้าปิดตาเข็มพิษที่อยู่ในมือขวาเมื่อกี้แยกย้ายกันไปอยู่ระหว่างนิ้วชี้กับหัวแม่มือของมือทั้งสองข้างละเล่มแล้วราวกับวิสัญญีแพทย์ผู้มากประสบการณ์มือขวาก็จ่อลงไปตรงต้นคอหยุดรออยู่ห่างจากผิวเนื้อแค่ครึ่งเซนพลันหลีก็ขยับตัวตามจังหวะขึ้นมารับให้ปลายเข็มพุ่งวาบเข้าไปเองชั่ววิบตาเข็มเล่มนั้นก็ถอนออกหลีถอนหายใจพรวดไม่รู้เลยว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตหญิงส่งเสียงครางลั่นหล่อนแอนหยัดรัดรึงรับความรู้สึกสุดยอดที่แล่นว่าไปทั่วทั้งร่างไม่รู้ว่าขณะนั้นเข็มอีกเล่มหนึ่งแทงเข้ามาตรงกกหูของหล่อนไม่รู้ว่าร่างที่หลีล้มลงมาทับร่างของหล่อนไว้แนบแน่นทุกส่วนสัตว์ที่สอดรัดปานผนึกติดที่จะไม่มีวันแยกออกจากกันได้ชั่วนิรันดร์และไม่รู้ว่าความรู้สึกและลมหายใจของตัวเองสูญสิ้นขาดหายไปอย่างไรตอนไหนคุณโอฬารตื่นแต่เช้าตรู่ด้วยความเคยชินเขาดูนาฬิกาเพิ่งจะตีห้ากว่านิดๆลุกเข้าห้องน้ำกลับออกมานั่งเล่นนอนเล่นอยู่อีกพักใหญ่จนเข็มสั้นกับเข็มยาวบนหน้าปัดนาฬิกากลายเป็นเส้นตรงเส้นเดียวตั้งดิ่งจากขอบบนลงมาจดขอบล่างจึงเลิกม่านหน้าต่างดูฟ้าข้างนอกเริ่มสว่างแล้วเขาจัดแจงแต่งตัวและเปิดประตูออกไปอากาศหนาวภายนอกปะทะร่างของเขาเต็มที่เพราะดีที่คุณกิจจาเตือนและหยิบเสื้อกันหนาวมาให้เขานึกแล้วระลึกได้สองคนนั่นไม่มีเสื้อกันหนาวคงจะหนาวหน่อยป่านนี้ตื่นหรือยังหนอเท้าพาเขาก้าวไปเองยังบ้านหลังเล็กที่หลีกับหญิงพักอยู่ภูมิภาครอบกายยังเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะหมอกที่ลอยฟ้องอยู่ทั่วไปอากาศเช้าโดยเฉพาะบนดอยอย่างนี้บริสุทธิ์นักหนาคุณโอฬารค่อยๆสูดมันเข้าปอดช้าๆความสดบริสุทธิ์นั้นราวกับซาบซ่านไปทั่วทั้งกายเสริมพลังให้ความกระปรี้กระเปร่าให้ปกติที่อยู่ที่บ้านถ้ามีเวลาเขาชอบออกกำลังกายตอนเช้าโดยการเดินไปมาภายในบริเวณบ้านอยากจะออกไปเดินข้างนอกจากซอยไปออกถนนใหญ่เหมือนกันแต่กลัวใกล้ๆบ้านเขามีโรงงานอยู่ 2-3 แห่งเช้าๆอย่างนี้จะมีคนงานเดินเข้าๆออกๆไม่ขาดระยะพวกนี้ย่อมรู้จักเขาและอาจจะทำอันตรายเขาได้อีกอย่างก็คือรถทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เช้าๆถนนว่างมันวิ่งกันเร็วเหลือกำลังหน้าหวาดเสียวพวกมันชนหมาข้างถนนตายทุกวันเลยก็ว่าได้ชีวิตในกรงใครว่าไม่เสี่ยงความคิดแล่นเรื่อยเปื่อยไปจนกระทั่งมาหยุดยืนหน้าบ้านเงี่ยหูฟังเงียบยกมือเคาะประตูก็เงียบคงกำลังหลับสบายลองเคาะใหม่เงียบนอนขี้เศร้าจริงเคาะอีกทีก็ยังเงียบอยู่พอดีตาเหลือบเห็นส่างเมืองเดินเข้ามาหาสวัสดีครับท่านสวัสดีคุณโอฬารตอบรับท่านมีธุระอะไรแต่เช้าหรือครับเปล่าผมออกมาเดินเล่นเห็นว่าเช้าแล้วก็เลยแวะลองเคาะประตูเรียกดูมันจะยังไม่ตื่นกันอากาศหนาวอย่างนี้ชวนนอนคงจะตื่นยากสั่งเมืองว่าลองเคาะอีกสักครั้งสิครับผมเคาะมา3 ครั้งแล้วนะเอ๊ะสั่งเมืองอุทานก้าวเข้าไปจับลูกบิดประตูหมุนปรากฏว่าห้องนั้นล็อกเขาจับลูกบิดเขย่าแรงๆไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากภายในดังออกมาท่านกรุณารอเดี๋ยวนะครับคุณจะไปไหนล่ะผมจะไปตามคนเอากุญแจสำรองมาไขประตูครับดีแต่ถ้าเจอมิสเตอร์เจมส์ก็อย่าบอกเขาล่ะเดี๋ยวจะหาว่าผมวุ่นวายครับอีกครู่ใหญ่ส่างเมืองก็กลับมาพร้อมกับชายหนุ่มคนหนึ่งชายคนนั้นหยิบกุญแจสำรองออกมาไขเสียงดังกริ๊กจับลูกบิดหมุนเบาๆพร้อมกับหันหน้ามาบอกเปิดได้แล้วครับขอบใจมากคุณโอฬารพูดพลางก้าวเข้าไปแทนที่ชายคนนั้นที่รีบถอยออกอย่างนอบน้อมจับลูกบิดอีกครั้งพร้อมกับดันบานประตูเปิดทันทีที่ตาแลเห็นร่างของเขากระตุกยึกชะงักกึกมัวเมากันแต่เช้าจนหูหนวกตาบอดเลยเหรอไม่น่านั่นสิทั้งเคาะทั้งเขย่าต้องหลายครั้งจะไม่รู้สึกไม่ได้ยินได้ยังไงแล้วนั่นทำไมจึงนิ่งเฉยเป็นรูปปั้นอย่างนั้นท่าทีเขาเปิดประตูค้างและตัวเองก็ค้างคาประตูชะงักงันทำให้สั่งเมืองถามมีอะไรเหรอครับท่านเขาไม่ตอบด้วยใจยังจดจ่อชะงนชะงายเสียงของส่างเมืองทำให้เขาผลักบานประตูเปิดกว้างก้าวเนิบเข้าไปยังร่างของหลี่และหญิง ที่ยังอยู่ในท่าเดิมขณะที่ขาดใจในตาหลับสนิทสีหน้าไม่ได้บิดเบี้ยวผิดปกติบอกบ่งถึงความเจ็บปวดรวดร้าวหรือความเกษมเหมหันนี่มันอะไรตายขนลุกสู้ตายทั้งอย่างนี้ตายพร้อมกันไปเลยอย่างนั้นเหรอมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีเหตุผลอาจจะเพิ่งช็อกสิ้นสติไปชั่วคราวยังไม่ตายกระมังคุณโอฬารเอื้อมมือไปแตะหลังหลี่สะดุ้งโหยงหดมือกลับฉับพลันมันเย็นเฉียบเย็นขนาดนี้ตายแน่และก็ตายมานานแล้วรีบหันกลับไปยังส่างเมืองที่ยังยืนอยู่หน้าประตูส่วนคนที่ไขประตูให้หายไปคงจะกลับไปแล้วเมื่อเขาพยักหน้าส่างเมืองก็ก้าวเข้ามามองร่าร้ายชีวิตทั้งสองอย่างพินิจพิจารณาอยู่อึดใจก็เอ่ยเขาตายแล้วผมรู้เพราะอะไรผมไม่ทราบเขาเป็นโรคอะไรอยู่หรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้แต่ครับใช่เขาไม่น่าตายพร้อมกันโดยเฉพาะในสภาพอย่างเนี้ยเกิดมาผมก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันผมว่าไปบอกมิสเตอร์เจมส์ดีกว่าครับคุณโอฬารพยักหน้าเห็นพ้องเอาผ้าคลุมร่างเขาไว้ก่อนดีไหมไม่จำเป็นหรอกครับเขาไม่มีชีวิตเขาสูญสิ้นความอายอีกสักพักก็ต้องมีคนมาจัดการแยกเขาออกจากกันห่อให้มิดชิดไว้ก่อนที่จะจัดการขั้นต่อไปอยู่แล้วละเจมส์เมอริตรับฟังเรื่องราวอย่างสงบด้วยสีหน้าราบเรียบเหตุการณ์อย่างนี้ไม่เคยมีมาก่อนนั่นสิครับคุณโอฬารว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วเจมส์พูดไปดูกันอีกทีและจัดการต่อไปตามที่เห็นสมควรหลังจากดูสภาพศพท่วนทีแล้วเจมส์ก็บอกผมไม่รู้ว่าเขาตายเพราะอะไรแต่รู้สึกว่าเด็กของคุณสองคนนี่ตายในขณะที่กำลังมีความสุขที่สุดเราอาจเห็นและรู้สึกว่าการกระทำของเขาไม่เหมาะไม่ควรประเจิดประเจ้อหรือน่าเกลียดแต่จริงๆเขากระทำกันในที่ลับตาท่ามกลางความมืด2 ต่อ 2ตามธรรมชาติที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อสมสู่เพื่อการสืบพันธุ์เขาไม่ได้ต้องการเปิดเผยให้ใครเห็นเขาไม่ได้ต้องการตายด้วยการกระทำของเขาความตายมันมาหาเขาเองเหมือนกับมาหาคนทุกคนไม่มีใครหนีพ้นและไม่รู้ด้วยว่าจะมาถึงเมื่อไรหยุดเว้นระยะนิดนึงเมื่อไม่มีใครพูดเขาก็พูดต่อเขาตายไปแล้วทีนี้ก็เป็นเรื่องของเราละคุณโอฬารในฐานะที่เขาเป็นเด็กของคุณควรตัดสินใจว่าจะจัดการกับศพของเขาอย่างไรดีผมยังนึกไม่ออกคุณไม่รู้จักพ่อแม่พี่น้องของเขาเหรอคุณโอฬารตอบตัดบทตัดเรื่องไปเลยผมไม่ทราบผมเองก็เพิ่งรู้จักเขาเมื่อวานนี้เองงั้นคุณจะตัดสินใจจัดการจบเรื่องนี้อย่างง่ายๆเงียบๆด้วยการให้คนของเรานำศพเขาไปฝังในป่าไม้ก็ดีครับอาหารเช้าแบบฝรั่งผ่านไปแล้วคุณโอฬารแทบจะกลืนไม่ลงเลยภาพของหลี่และหญิงยังติดตามไม่รู้หายเราเป็นคนชวนสองคนนี่มาตายแท้ๆถ้าเขายังอยู่ที่แม่จันก็คงไม่ตายเพราะโอกาสไม่เปิดให้ทำอะไรกันได้อย่างเสรีเต็มที่ไร้ขอบเขตอย่างนี้นี่ต้องเรียกว่าคนถึงที่ตายน่าเสียดายความหนุ่มความสาวน่าเสียดายฝีมือและสติปัญญาจริงๆไม่น่ามาด่วนจบเพราะเรื่องแค่นี้ส่วนเราก็ไม่ผิดอะไรนี่นาส่างเมืองขยับกายลุกขึ้นจากเก้าอี้ผมเห็นจะต้องขอตัวก่อนครับจะไปดูว่าพวกนั้นจัดการกระเด็บของคุณโอฬารได้เรียบร้อยแค่ไหนแล้วเจมส์เมอริตผายมือเชิญตามสบายคำพูดที่ว่าเด็กของคุณโอฬารทำให้คุณโอฬารนึกถึงคนของคุณกิจจาที่มากับเขาอีก3 คนซึ่งเขาลืมไปสนิทข้าที่มัวตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่คิดไม่ถึงอ้อช่วยให้ใครไปตามเด็กของผมอีก3 คนมาพบผมด้วยนะครับเด็กของคุณอีก3 คนกลับไปแล้วครับส่างเมืองบอกง่ายๆเท้าก้าวออกเดินในขณะที่คุณโอฬารรู้สึกกระตุกยึกอย่างแรงอะไรกันกลับไปแล้วทำไมผมไม่รู้ล่ะเขาไม่ได้ลาคุณเจมส์ถามตาแลตามร่างของส่างเมืองที่กำลังก้าวเลี้ยวลับมุมไปเปล่าผมไม่รู้เรื่องเขาไปตอนไหนล่ะ เช้าวานนี้และก่อน6 โมงเช้านิดหน่อยตอนนั้นเราก็ตื่นแล้วยังไม่ได้ออกมาจากบ้านพักทำไม3 คนนั่นจึงกลับไปเงียบๆโดยไม่ล่ำลามันไม่มีเหตุผลหรือว่ามันเกี่ยวกับการตายของหลี่และหญิงถ้าว่ามันเกี่ยวมันจะเกี่ยวกันยังไงผู้หญิงสวยคนเดียวท่ามกลางผู้ชายหลายคนอย่างนั้นหรือว่าคุณโอฬารสะดุดอีกกึกใจคอแวบไหวแล้ววูบหายหรือว่านี่มันเกี่ยวกับตัวเราเวลานี้คนที่ติดตามเรามาทั้ง5 คนตายและหายไปหมดแล้วขณะนี้เรากำลังเผชิญหน้าอยู่กับมิสเตอร์เจมส์2 ต่อ 2เป็นไปได้ไหมว่าทั้งหมดนี่เกิดขึ้นเพราะเขาเองเป็นคนสั่งการให้ทุกอย่างเกิดขึ้นถ้าใช่ถ้าเป็นไปได้ล่ะตอนนี้เราจะเอาตัวรอดได้ยังไงมือเลื่อนมาจับที่พุงทันใดปืนยังอยู่ค่อยยังชั่วที่ไม่ลืมมันมีกระสุนบรรจุอยู่ครบถ้วนมันคงช่วยเราได้ตัวต่อตัวอย่างนี้มีอะไรผิดปกตินิดเดียวคราวนี้ไม่ต้องลังเลอีกแล้วเสี่ยงแค่ไหนก็ยอมเสี่ยงยิงขมองมันก่อนละเป็นอะไรไปคุณโอฬารเปล่าสีหน้าของคุณเปลี่ยนไปมากในตาของคุณมีทั้งความกลัวและความโกรธคุณกลัวอะไรคุณโกรธใครคำพูดเรียบๆของเจมส์เมอริตเหมือนกับล้วงลงไปในจิตใจของคุณโอฬารและจับมันออกโชว์เห็นกันถนัดตา